เจ้ามหาอุปราชาเต่าคำเงินเจ้าพญามหาเสนากับเมตับนายกองหลายกุ่นก็ได้ตกเสียชีวิตเพื่อป้องกันเจือจัดหักษาเอกราชป้องกันแผ่นดินในปังหบครั้งนั้นเมื่อเจ้าพญาเต่ามังละและเต่าลูมีใจชนะเนื้อกองตับหนาไตแล้วก็นำเอากองตับพร้อมตมิละอันมีหลีปนกำลังถึง 100,000 ปายเข้าแวดล้อมเมืองลงเจียงหงไหวตั้งสีด่านอย่างแน่นหนาหือนายตับนายกองทหารไปตัดเห่กังเสียนตั้งอันแควนไตอื่นๆตีจักยกกองกำลังมาหนุนจอยฝ่ายเมืองนครเจียงลุงนั้นไว้ยามนั้นฝ่ายกองตับไตลือไปไต่การนำของเจ้าราชวงศ์พญาลงหันเลือกำลังหลิปุนประมาณ 25,000 จัดแบ่งปิ้น10กองซับเปลี่ยนกันหักษาเนินกำแพงเมืองนครลงเจียงหงไหวสีด่านแล้วก็ตำการหบต่อสู่ต่อต่านขาซึกคอมตมิละผู้ลุกล้านอย่างหัดหันนานแถงประมาณ2เดือนก่อเบาหันกองตับจากแคว้นไตเมืองเมาลู่ซุนเมืองเทียนซือเมืองลายเจ้ายกมาจอยกระตั้มเหมือซุ้มเด็ดเจ้าคำแดงเต็บมีใจขี้เกิ้งปิ้นหงปิ้นใหญ่ต่อความปลอดภัยของเจือจานบ้านเมืองมากนักจึงตัดสินใจยอมเสียเอกราชโจข่าวและแต่งตั้งพญาลงพระศาสตร์พญาแขกปิ้นโตแต้นนำกองทหารมา30กุนยกถี่ตรงขาวออกจากประตูเมืองด่านไต่ไปอูบอู่เจรจาตกลงยาศึกแบบยอมการโดยต่างดีต่อสมเด็จเจ้าพญาเต่ามังละเต่าลู่และยอมอยู่ท่านาปินพระเตลานเมืองขืนของเมืองสุวรรณโกมคำตีหิมฝังนำหาดังเจ้าเต่าพญามังละพญาเต่าลู่หันปินโอกาสดีพอเวลานั้นไก่จักเข่ายามฤดูฝนอยู่แล้วจิงตังเงินไขหือสมเด็จเจ้าเต่าคำแดงเต็บยอมรับขอเสนอดังนี้1ฝ่ายเจียงหงจักต้องยกเมืองใจเนื้ออุดมใส่เมืองลงนำทาเมืองสิงเมืองมาเมืองยางลงหือแก่เงินยาง2จักต้องยกอาวุธจางซึกมาซึกกึ่งหนึ่งหือแก่ฝ่ายเงินยาง3ฝ่ายเจียงหงจักต้องถวายดอกไม้เงินดอกไม้คำหือเจ้ากษัตริย์เมืองเงินยาง3ปีต่อ1ครั้งกับเงินปณการประจำปีสอนปิ้นกาคัน 10,000 หาบก้านเข้าสารคือเกมมหาอุปราชาพญาเต่าลูผู้ปกครองแคว้นมหิยังการทะเมืองยองสีฝ่ายอาณาจักรเงินยางมีศึกสงครามจักหบกับเมืองใดคือฝ่ายเจียงหงจักต่องสงกองตับพร้อมสเบงอาหารไปจอยดังสมเด็จเต่าคำแดงเทพกับเต่าขุนเสนาอามัดฝ่ายเจียงหงก็ได้ปรึกษาหารือกันแล้วจำปินยอมรับหลังจากนั้นมาได้8 9ปีสมเด็จเต่าคำแดงเต็บอายุประมาณ50วสาผู้ปิ้นเจ้าแผ่นดินเจ้ากษัตริย์ของอาณาจักรไตหลือแห่งเมืองแซนวีฝ่าเจียงหงก็เข้าสู่วัยจราเกเฒ่าและมีราชบุตรตาเข้าสู่วัยอันหนุ่มสมบูรณ์ติ้มถนสีจ้ายมีชื่อดังนี้1เจ้าสุวรรณกุมาร2เจ้าสุนันตกุมาร3เจ้าคัตติยกุมาร4เจ้าจตุธกุมารก่อปอจักจอยพระราชพิตากึดป้องบ้านเมืองใดดังนั้นพระองค์เจ้าจึงกึดวางแผนกอบกู้เอกราชกู้จาดความปิ้นไต้จากการปิ้นพระเตลาดเมืองขืนของปกตมิละแห่งเมืองหิรัญญนครเงินยางอันมีเจ้าพญาเต่ามังละปิ้นเจ้าแผ่นดินและมีเจ้าพญาเต่าลู่ตุนน้องปิ้นเจ้ามหาอุปราชาปิ้นมหาเสนาบดีกองทัพสร้างตั้งหอค่ำอยู่ที่เวียงดอยจอมย่องแห่งแคว้นมหิยังกาลัทธปุรีสมเด็จเต่าคำแดงเต็บได้ยกเอาเรื่องการจลาเกเฒ่าปิ้นขออ่างลงไปไหวซาต่อสมเด็จเจ้าพญามังละแห่งเมืองลงเงินยางว่าตั้งเตหนีไปข้าพระเจ้าใครขอแต่งตั้งเอาเจ้าสุวรรณกุมารปิ้นลูกชายเก่าผู้ปิ้นราชทายาทนำถวายดอกไม้เงินดอกไม้คำแตนและส่วนปณการตีตกปิ้นกาคันเข่าสาร 10,000 หาบก้านอันนำไปส่งถวายตุกๆปีหือเกเจ้ามหาอุปราชาเต่าลูติเมืองมหิยังกานกรนั่นข้าพระเจ้าใครขอเอาเจ้าสุนันตกุมารผู้ปิ้นลูกชายถนซองนำเอาปริวานหาลอยครอบโคไปปิ้นกุนหับใจเฮ็ดนาเฮ็ดสนปลูกหมากเขา
เต่านำปิ้นสะเบงอาหารเปอนำถ้อยใส่ตีนั่นดังเจ้าพญาเต่ามังละก่อปุ้งอนุญาตแลเมืองมหิยังการัฐยามนั่นประกอบไปโดยเวงตมิละเจ็ดเวง1เวงจอมย่องอันอยู่ไก่พระธาตุลงจอมย่องด่านตะวันออก2เวงจอมทุ้งอันตั้งอยู่ระหว่างนำย่องต่อนำกิดนำอ่าง3เวงจอมตันอันตั้งอยู่ไก่บานป่า6 4เวงหินตั้งอยู่ระหว่างบานดอยโหอึ้มต่อบานกอโหอึ้มบานเนื้อ5เวงเพียวตั้งอยู่เนื้อหวยหินลับต่อหวยนำจอน6เวงโปกตั้งอยู่เนื้อบานตับต่อด้อยบานปาง7เวียงพาลานตั้งอยู่ระหว่างเมืองยองหน่อยต่อซบน้ำยองและมีมหาอุปราชาพญาเต่าลูเต่างามสองปลุกตั้งหอค่ำอยู่ที่เวียงจอมยองแห่งแคว้นมหิยังกะปิ้นผู้ปกครองดูแลมั่นคงของอาณาจักรตมิละเมืองหิรัญญานครเงินยางตังมูลและอาณาเขตตั้งติสะหุนเนอติดถึงเขตแดนว่าเสาหินเสาพาเมืองสองเจียงเมืองบ่อเมืองเจียงหิมฝั่งแม่น้ำแดงต่างติสะหุ่นไต่ปุ่นเจียงของเจียงไฮพะเยาถึงเมืองนานเมืองเงาเมืองกาลงสันด้อยนางแก้วติดกับแดนอาณาจักรละมอนแห่งเมืองนครฮัลลีปุ่นใจต่างติสะหุ่นวันออกมีอาณาเขตติดถึงสันด้อยแดนดินเมืองแก้วเมืองลาวและต่างติสะหุนวันตกถึงฝั่งเมนำคงบ่อฝ่าเมืองเลินติดกับเขตแดนเหงี่ยวปองแห่งเขตแคว้นกัมพูชาเมืองน้องเมืองนายหยองหวยมาในโฮปีคิสขาดเก่าลอยปลายเศร้าโตสุ้มเด็ดเต่าคำแดงเต็บผู้ปิ้นกษัตริย์แห่งเมืองฮอคำเจียงหงได้กระทำการจัดแจงสงเจ้าสุนันตะกุมารอายุ22วาสาราชบุตรถุน2และแสนจ้าพญาพร้อมกับโดยปริวานภัยไตหนุ่มใจยิงอันมีเนื้อโตกายาแก่นแข็งมีจิตใจอดทนกล้าหาญจำนวนหาลอยหาสิบครอบโคจากเจียงหงแยกสองตั้งเตียวผ่านปูคำเมืองลงขามนำล้ยตีตาเจียงค้างตาซบนำแหะเอิงอลังกติเมืองล้ยไตไปสางเวียงใจตีไปหุนวันออกซบนำวังต่อฝังเนื้อแม่น้ำยองในเขตตุงเปงเมืองมหิยังการัฐปุรีเปื้อหับใจพญาเต่าลูเต่างามสองปลูกผู้ปิ้นเจ้าคุ้นพญาใหญ่แห่งเจ้าความตมิละข่าสีแสนมอนมาจากนั้นเจ้าสุนันตะกุมารได้อธิษฐานปล่อยจ้างจีตังนำปริวานขึ้นไปสางตังเวียงเจียงจ่างตีเขตบริเวณปลายหุ้นวันออกแจงไตของตินด้อยพระธาตุจอมโลกและสั่งฮ้อใจฮ้อตำนักค่ำนั่งพระทับอยู่ดีบุญดอยเจียงหงข่างตีสะเนื้อธาตุจอมโลกแล้วขุดน้องแสนเลี่ยงป้าขุดนำเมืองเปิดหน้าแซวหน้าจ่างปูเข่าถวายปิ้นปณักการพระจำปีหือเก๋พญาตมิละต่อมาเบานั่นสมเด็จเจ้าพญาเต่ามังละผู้ปิ้นกษัตริย์ของเจ้าคอมตมิละแห่งเมืองลงเงินยางถึงเกอนิจกรรมแล้วเจ้าราชทายาทวอมังจินตุนปิ้นลูกได้สืบราชสัมปติขึ้นนางบัลลังก์ฮอค่ำแดนและตั้งชื่อนามสักว่าสมเด็จเจ้าพญาวอมังจินปิ้นกษัตริย์เจ้าแผ่นดินปกครองอาณาจักรตมิละตังมนจากนั้นประมาณ1ปีปลายมหาอุปราชาเต่าลูผู้ปิ้นคุ้นพญาใหญ่ตมิละแห่งเขตแคว้นวันออกนำคงตีนางปกห้องอยู่เมืองยองมหิยังกาปุรีก่อถึงเกอนิจกรรมแถงเต่างามตุนปิ้นลูกชายอายุ30วาสาได้ขึ้นสืบตำแหน่งปิ้นมหาอุปราชมหาเสนาบดีกองทัพและปิ้นเจ้าฝ่าพญาใหญ่นางปกห้องแคว้นมหิยังการัฐปุรีแตนดังเจ้าพญาเต่างามมีลักษณะรูปทางหน้าตางดงามและมีจิตใจกล้าหาญนิสัยเบาดีเบาให้หูจักการปกครองการหบศึกการนับถือศาสนาพุทธผสมหิตมิสาติธีเป็นอย่างดีเตมักชอบสุลานาลีและมีนางชายามีหลายกุลเจ้าสุนันตะกุมารตั้งเฮ็ดปางปล่อยมโหสถตีตินด้อยพระธาตุสีมุ่งเมืองหรือธาตุงามเมือง3ปี1ครั้งเปื้อขางน้องแสนเอาปลามาแจกเจ้าเมือง
กินเลี้ยงกันและรัฐนาอัญเชิญเต่าพญางามกับขุนเสนาอามาตย์แห่งเจ้าตมิละเจ็ดเวงกินเลี้ยงเอายศใจกินเลี้ยงเอาหนาเอาตาต่อมาในปีคริสต์ศักราช930โตเจ้าสุนันตกุมารได้นำหมูจ้ายิงเจ้าไต่ขางน้องแถมขางน้องแซนเอาปลามาเห็ดปางป้อยใหญ่กินเลี้ยงกันเป็นครั้งที่3และได้รัฐนาอัญเชิญเจ้าเต่าพญางามและเต่าขุนเสนาอามาตย์แห่งเจ้าตมิละเจ็ดเวงมากินเลี้ยงกันเหมือนกูเตอร์เปอร์ปินหน้าตาจือเสียงยศสักปางนี้พญาเต่างามกับหมูเต่าขุนเสนาอามาตย์ตมิละตั้งหลายได้กินดื่มเหล่าแขนหลายปุ่นตีจุนป้อเมาเกิดสติเฟิงหันผู้ยิงงามตีมาป่านสุราอาหารเบาวาลูกมีไผก่อไล่จับไล่เต่ามากอดมากันกระตั้มหือผู้กุลตั้งหลายในปังป้อยแตกตื่นและเกิดการวุ่นวายจิงอาวุธะหอกดาบเข่าฟันแทงกันขึ้นมามีนายศึกตมิละคนหนึ่งจือว่าปู่ห้อยอึมทุกพญาเต่างามลงลำลูกสาวหลายขั้งจิงมีใจเกียดแข็งมากและได้นำเอากองทหารตมิละประมาณ100ปายเข้ามาปึงอิงเข้ากับเจ้าสุนันตกุมารปิ้นผู้นำควบคุมเหตุการณ์ที่เกิดการวุ่นวายในปังป้อยลงไดอย่างสงัดเรียบร้อยเจ้าไตกับเจ้าตมิลาตั้งหลายจิงได้พร้อมใจกันรัฐนายกเอาเจ้าสุนันตกุมารขึ้นปิ้นเจ้าฝ่าพญาใหญ่นั่งปกครองเขตแคว้นมหิยังกาลทัพปุรีตังมนในกลางปีนั้นโสนพญาเต่างามอันใดลงลำลูกเมียของเต่าขุนจันน้อยกับเจ้าเมืองตั้งหลายนั้นเกิดละอายใจจิงได้หนีไปประหลัดตกน้ำตายเสตีวังน้ำครับต่อซบหวยหินหลับกายปิ้นพี่เมืองเฝ้าหักษาเมืองยองต่อถึงปัจจุบันนี่แหละ